สวัสดีครับวันนี้ผมขอพามาแนะนำนะครับกับมิโกแพดเป็นมินิพีซีนะครับต้องบอกว่าเป็นตัวดองเกิลนะครับหรือว่าเป็นมินิพีซีนั่นเองที่สามารถพกติดตัวได้เป็นมิโกแพดรุ่นนะครับที่01ไม่ใช่ทีบีที01นะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวแรกของโลกเลยก็ว่าได้นะครับที่ออกตีมาเป็นแบรนด์นะครับแล้วก็มีวางขายเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับแล้วก็สามารถสั่งซื้อมาได้บน AliExpress นะครับ dx.com ถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็อีกตัวนึงก็คือที่ eBay ที่ผมซื้อมานั่นเองนะครับตอนนี้คือล็อตแรกเนี่ยมี400ตัวแล้วก็ผมสั่งมาตั้งแต่ล็อตแรกนะครับแต่ว่าบังเอิญได้ล็อตหลังมาน่าจะเป็นล็อตที่2แล้วนะครับซึ่งตัวล็อตแรกๆนั่นน่ะผมสั่งมาตอนที่สั่งมาใน eBay มีอยู่5ชิ้นเท่านั้นก็โชคดีได้มานะครับราคา 3xxx นะครับก็ไปดูครับ 3,000 กว่าบาทก็ลองไปดูว่าจะได้ราคาที่เท่าไหร่รู้สึกว่าเปิดบิดกันมาก็จะมีเห็นราคาที่ 2xxx นะครับบน eBay ซึ่งนี่วันนี้ก็มาแกะกล่องนะครับจริงๆมีรุ่นมีสีให้เลือก Blackไว้นะครับสีขาวสีดำสีดำสีขาวแล้วก็มีรุ่น16กิกตอน2กิกแนะนำว่าไป32กิกราคาต่างกันประมาณ10เหรียญนะครับก็ที่เขาเอาออกขายกันก็อาจจะแพงกว่านิดหน่อยนี่ครับมีโกแพดหน้าตาเป็นแบบนี้ Intel Inside นะครับกล่องชัดเจนภาษาจีนจริงๆมีโกแพดนะครับทำออกมาไม่ใช่แค่ตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับไม่ใช่เป็นดองเกิลอย่างเดียวมีตัวเป็นแท็บเล็ตที่เป็น Windows ด้วยนะครับรวมถึงตัวดองเกิลที่เป็น Android ก็มีนะมีแล้วก่อนหน้านี้เห็นอ่านดำเว็บบอร์ดดำคอมเมนต์นะครับก็คือเขาบอกมีแล้วก็ด้านในนะครับมีอะไรบ้างง่ายๆเลยมี power supply นะครับเอาไป power supply adapter แหละก็คือแหล่งจ่ายไฟกำเนิดแหล่งจ่ายไฟนะครับสาย USB 1เส้นนะครับ adapter 1อันนะครับมีแมนนวลนะครับมีใบประกันด้วยผมกำลังว่าเอ๊ะถ้าเสียแล้วคือสามารถส่งเคลมได้ใช่ไหมวันทีการ์ดมีซีเรียลพร็อพนะครับเก็บเอาไว้ด้วยอย่าลืมเผื่อเสียตัวเมนูนะครับมีบอกวิธีการต่อเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับต่อยังไงต่อเข้ากับหลัง ตัว HDMI นะครับนี่ออปชันนอลนะครับที่เป็นสายปกติคือเราเสียบที่หน้าจอตรงท้ายทีวีเลยนะครับหรืออันนี้คือเป็นที่เสียบ power เข้าปลั๊กไฟต้องมี power แล้วก็เสียบออก HDMI ตรงนี้เป็น HDMI นะครับก็เดี๋ยวมาดูตัวกล่องก็แล้วกันตัวเครื่องมันจริงๆนะครับจะเรียกว่าเครื่องตัวดองเกิลแล้วกันนะครับจะว่าเครื่องก็ไม่ใช่ไม่เชิงนะตอนนี้ก็ใช้มาแล้วโอ้โหมันมีรอยมือด้วยไม่เป็นไรนี่ครับตัวจะเห็นว่ามันเงาๆนะครับสวยงามตัวนี้จริงๆแล้วเคยเห็นในงาน Intel ที่มันไม่ได้แบรนด์อะไรเลยนะครับเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วซึ่งนี่เลยมีแบรนด์ Intel Inside ตรงนี้เป็นตัว LED นะครับเวลาเราเปิดเนี่ยก็จะมีกระพริบด้านล่างปึ๊บด้านข้างอ้าวด้านข้างมีพอร์ตอะไรเอ่ยด้านข้างไมโครพอร์ต USB ก่อนสามารถเสียบอุปกรณ์ USB ได้ตามปกติเลยนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีไมโคร USB ตรงนี้สำหรับเสียบจะเห็นว่ามีสัญลักษณ์ด้วยอันนี้คือเป็นไฟนะครับเสียบไฟไม่ใช่เป็น OTG นะจริงๆมันมี OTG ด้วยสามารถใส่ OTG ได้เสียบ OTG ได้เลยแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่นะครับมีที่ระบายความร้อนด้วยน่าสนใจมากจริงก็ร้อนใช้ได้เลยนะครับคือมันก็ไม่ได้ร้อนมากแต่ว่าเขาบอกว่าห้ามเปิดใช้เวลาแบบนานทิ้งเป็นวันนะครับมีปุ่ม power ปิดเปิดนะครับเหมือนเครื่องคอมเลยนะครับแล้วที่อันนี้ด้านตัวเสียบนะครับก็คือเป็นพอร์ตไม่ใช่USB นะครับจะเป็นสำหรับพอร์ตเป็น HDMI เสียบกับท้ายของตัวมอนิเตอร์หรือทีวีอีกด้านนึงก็จะเป็นนะครับที่ระบายความร้อนนะครับอีกอันคือนี่ OTG นะครับเป็น micro USB OTG สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆได้
สบายๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมาส์คีย์บอร์ดหรือว่า extension หรือจะเป็น air card ก็ได้นะครับหรืออยากจะต่ออินเทอร์เน็ตตัวนี้มีบลูทูธมี Wi-Fi อยู่แล้วเรียบร้อยแต่ว่าก็ยังไม่มีพวกคีย์บอร์ดแน่นอนแล้วก็ไม่มีหน้าจอนะครับตัวนี้ก็จะเป็นดองเกอร์เปล่าๆนี่แน่นอนว่ามีไมโคร micro SD ด้วยสามารถใส่ได้ถึง 64GB เลยทีเดียวนะครับก็ด้านล่างนี่รู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับตามแบบด้านหลังนิดนึงแล้วกันอาจจะมีแบรนด์มีโอแพดนะครับอินพุตได้5โวลต์2แอมป์นะครับที่ต้องใช้นะครับมีเว็บมีโกแพด .cn นะครับตัวนี้คือเป็นแบรนด์ไม่เกี่ยวอะไรกับมีโกที่ผ่านมานะครับหรือเกี่ยวก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเท่าที่รู้คือเขาตีแบรนด์ว่าเป็นมีโกแพดเลยนะครับที่เป็นทั้งแบรนด์แล้วก็เป็นผู้จัดจำหน่ายหรือเป็นโรงงานนะครับที่ทำออกมานะครับเป็นแบรนด์ทำออกมาก็จะไม่เกี่ยวกับวีโกที่สำหรับที่เป็น OS ของ Nokia นะครับจริงๆตรงนี้คือข้อดีคือได้ของตัว Intel Inside นี่แหละคือชิปเซตเป็นของ Intel นะครับตัวสเปคเนี่ยก็ CPU Intel Atom Z3735F นะครับเป็น Quad Core นะครับ 1.3GB แน่นอนว่าตัวนี้รองรับ Windows 8.1 ด้วยนะครับ Build 9600ถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็จริงมันเป็น Dual OS Dual ไม่ใช่ Dual Boost นะครับเป็น Dual OS นะครับสามารถที่จะสลับไปใช้ตัว Android 4.4 ได้ด้วยนะครับ RAM ให้มา 2GB นะครับก็ถือว่าเบสิกละ 2GB ก็โอเคทำงานบน Windows ก็ไม่ขี้เหร่ครับได้ 4GB ก็จะดีแต่ว่าตัวสเปคในปัจจุบันก็ถ้าเป็นดองเกิลอย่างนี้คือจะเห็นว่ามี 2GB นะครับแล้วก็จะมีตัวความจุนะครับมี1632ให้เลือกเวอร์ชันนี้ตัวเป็นเวอร์ชัน16เอ้ยเวอร์ชัน32ครับซึ่งจริงๆไม่มีระบุเอาไว้บนตัวมันเลยนะครับไม่ได้มีเขียนเอาไว้นะว่าอันไหนเป็น16หรือ32คือต้องแกะดูนะครับเช็คดูให้ดีๆทีเวลาซื้อมานะครับมีไวเลสนะครับ2 Wi-Fi 802.11 BGN รองรับครบหมดนะครับแล้วก็ตัวบลูทูธ 4.0 ด้วยน่ะทั้งหมดก็ได้แค่นี้แหละก็ไปใช้งานได้เลยนะครับก็คือจะมีจริงๆแนะนำก็คือต้องอาจจะมีสาย HDMI ที่เป็น extension นะครับเพิ่มเติมเพราะว่าบางทีไปเสียบปุ๊บอ้าวตรงนี้ติดขอบด้านข้างของทีวีนะครับมีพอร์ตหลัง3พอร์ตเสียบตัวนี้ไปตุ่มเต็มพอร์ตเต็มตัวอื่นใช้ไม่ได้นะครับหลังทีวีก็ใช้แนะนำใช้สายแล้วก็ใช้อาจจะเป็นตัวExtension ก็คือเหมือนกับเป็นตัวสายขยายตัวขยายพอร์ตนะครับเป็นตัวเมียก็คือเสียบเข้าไปในสายนะครับแล้วก็เอาสายนี้ไปเสียบหลังทีวีแทนนะครับก็จะสะดวกกว่าในแง่ของทีวีที่อาจจะมีหลายพอร์ตหรือว่าบางทีด้านหลังเนี่ยอาจจะไม่สะดวกในการเสียบอาจจะติดอย่างนี้ครับมีเป็นไปได้เพราะว่าผมเนี่ยเจอแล้วนะครับเครื่องหนึ่งไปเสียบปุ๊บไม่ได้เลยด้านข้างก็ติดด้านตรงท้ายก็เจอพอร์ตอื่นๆกินพอร์ตไปหมดเลยนะครับก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกบางทีดีไซน์มาด้านล่างติดพื้นอีกเสียบเข้าไปก็วางไม่ได้อีกนะครับก็ยากเลยอันนี้แนะนำก็เป็นคร่าวๆเท่านี้แหละครับเดี๋ยวคงมาดูว่ามันใช้งานกันยังไงเนาะบูทแล้วใช้งานอะไรยังไงบ้าง Windows ได้จริงเปล่าปกติเห็นแต่ Android กันนะครับก็ขอบคุณครับสำหรับการติดตามชมสวัสดีครับ